ีการก่อสร้างถาวรวัตถุทางพุทธศาสนามักจะมีคนตั้งคำถามว่าเหมาะสมเหมาะควรเป็นพุทธพาณิชย์เป็นการมอมเมามากไปหรือไม่นะครับเป็นวัตถุนิยมมากไปหรือเปล่าด้วยเรื่องนี้มีคำตอบที่ชัดเจนจากพระเถระท่านผู้ใหญ่อย่างเช่นพระสุธรรมสุธรรมโมซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีที่ชี้เห็นว่าความจริงแล้วเรื่องของการสร้างถาวรวัตถุทางพุทธศาสนานั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะสืบทอดพุทธศาสนาให้อนุชนรุ่นหลังได้รับทราบได้ซาบซึ้งได้เข้าใจในคำสอนอย่างแท้จริงและโดยเฉพาะหลวงปู่มั่นภูริทัตโตซึ่งถือว่าท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกนะครับเป็นบุคคลที่องค์การยูเนสโกให้การยอมรับระดับโลกว่าเป็นผู้สร้างคุณูปการโดยเฉพาะด้านสันติภาพนะครับถ้าคิดให้รอบคอบเนี่ยถ้าว่ามันมีคุณค่าที่จะดึงคนเนี่ยเข้าไปหาสวดนามธรรมได้เนี่ยไม่เป็นวัตถุนิยมพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระองค์ตรัสรู้ปรินิพพานเนี่ยต้องประกาศสอนศาสนาอะไรต่ออะไรต่างๆมานานๆเนี่ยถ้าไม่มีถาวรวัตถุยืนยันถึงองค์ท่านเนี่ยถึงวันนี้เนี่ยมันอาจจะเจือจางไปลืมไปก็ได้ใช่ไหมล่ะครูบาอาจารย์ก็เช่นกันเช่นครูบาอาจารย์องค์ที่เราว่ามีคุณธรรมเป็นที่เคารพกราบไหว้ของผู้คนทั่วไปสร้างประโยชน์แก่สรรสระให้แก่โลกให้แก่สังคมมากมายไกลกองเนี่ยสมมติว่ามีอยู่ในวัดนี้เนี่ยครับแต่เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วเนี่ยเราไม่มีถาวรวัตถุอะไรเป็นเครื่องยืนยันถึงองค์ท่านเลยอ่ะต่อไปอาจอนุชนรุ่นหลังอาจพอรุ่นพวกเราที่สัมผัสกับองค์ท่านหมดสิ้นไปเนี่ยแล้วอนุชนรุ่นหลังที่ไม่เคยพบเคยเห็นไม่เคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามหรือไม่เคยเกี่ยวข้องกับท่านมาอาจจะลืมเลือนไปก็ได้ที่อนุชนรุ่นหลังที่มาอยู่ที่นี่อาจจะไม่ทราบเลยว่าที่นี่เคยมีหลวงปู่องค์นั้นครูบาอาจารย์องค์นี้ก็ได้แต่ถ้ามีถาวรวัตถุขึ้นมาเนี่ยผู้คนจะเข้ามาเขาก็ได้สัมผัสแต่ไม่ใช่เพียงถาวรวัตถุอย่างเดียวถาวรวัตถุนั้นเป็นเครื่องหมายหรือเป็นเครื่องจูงให้ผู้คนที่เข้ามาสัมผัสเนี่ยเข้าไปหาแต่ด้านจิตใจหรือด้านคุณธรรมของท่านเพื่อจะน้อมนำเอาคุณธรรมของท่านที่ท่านประพฤติปฏิบัติหรือแนะสอนหรือสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมทั่วไปให้แก่โลกทั่วไปเนี่ยไปเป็นแนวทางหรือเป็นปกติในการดำเนินชีวิตต่อไปก็ได้ประโยชน์เหมือนกับพระพุทธรูปเนี่ยใช่ไหมเราสร้างพระพุทธรูปก็เป็นวัตถุอันหนึ่งแต่พระพุทธรูปเป็นองค์แทนของพระพุทธเจ้า เพื่อดึงคนเนี่ยที่เข้ามาได้สัมผัสกับพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยให้เข้าไปถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ มันก็เป็นประโยชน์แก่สารสาระใช่ไหมพุทธศาสนิกชนที่เข้าไปนมัสการสิ่งที่เรียกว่าภูมิสัญลักษณ์เนี่ยควรจะมีสติยังไงบ้างครับในการที่จะเข้าไปสักการะครับคือเข้าไปในเบื้องต้นก็ให้เข้าใจว่าไอสถานที่นี้เนี่ยไม่ได้สร้างไว้เพื่อให้คนมาเที่ยวเล่นเพลิดเพลินไปเหมือนกับสถานเริงรมต่างๆทั้งหลายแต่สร้างไว้ก็เพื่อเป็นเครื่องชักจูงดึงจูงคนให้เข้าไปถึงด้านคุณธรรมเพราะชีวิตของคนเราเนี่ยมันจะมีคุณค่าไม่ได้มีคุณค่าแต่ด้านวัตถุนะด้านวัตถุเข้าของเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆทั้งหลายมากมายไก่กองทั้งมีอยู่แล้วบนโลกถ้าผู้คนทั่วไปมีแต่ด้านวัตถุอย่างเดียวเนี่ยด้านจิตใจไม่มีคุณธรรมเป็นที่ยึดเหนี่ยวเลยเนี่ยจิตใจก็จะว่าเวดิ้นรนทุรนทุรายขวัดแขวงไปเรื่อยๆแล้วจะเกิดการเบียดเบียนกันเกิดการปีนเกลียวกันได้ง่ายที่สุดเลยเพราะฉะนั้นถาวรวัตถุสิ่งเหล่านี้แหละที่สร้างขึ้นมาเนี่ยโดยเฉพาะคุณธรรมขององค์หลวงปู่มั่นที่ท่านประพฤติปฏิบัติมาท่านแนะสอนผู้คนศิษยานุศิษย์ทั่วไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ด้วยตัวเราเองพิสูจน์ได้ด้วยการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเมื่อการที่สร้างขึ้นมาแล้วผู้คนที่เข้าไปเนี่ยสัมผัสในสถานที่นี้ก็จะจูงเป็นสัญลักษณ์ถึงองค์หลวงปู่มั่นเป็นหลักสำคัญแล้วจะจูงคนให้เข้าไปสนใจในชีวประวัติของหลวงปู่มั่นสนใจในหลักธรรมของหลวงปู่มั่นที่ท่านประพฤติปฏิบัติและท่านนำมาแนะสอนทั่วไปแล้วก็ศิษยานุศิษย์ที่ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมหรือปฏิปทาขององค์หลวงปู่มั่นจนกระทั่งเป็นผู้ที่ทรงอัตทรงธรรมเป็นที่เคารพยกย่องนับถือของผู้คนมากมายไกลกองจนองค์การยูเนสโกยกย่ององค์ท่านว่าเป็นบุคคลสำคัญของโลกนี่เราก็เกี่ยวข้องกับคุณธรรมขององค์ท่านได้ผู้คนทั่วไปที่ได้เข้ามาศึกษาแล้วได้เข้ามาน้อมนำเอาไปประพฤติปฏิบัติด้วยเขาต้องได้รับผลคือความร่มเย็นคือความเบิกบานคือความผ่องใสเขาจึงเห็นคุณค่าของหลวงปู่มั่นถ้าหากผู้คนเอาไปประพฤติปฏิบัติแล้วไม่ได้สัมผัสผลไม่ได้มีอะไรเชื่อเถอะอาตมาว่าไม่มีโลกเขาไม่ยกย่องหลวงปู่มั่นอย่างแน่นอน
แต่นี่เขาได้คุณได้รับผลประโยชน์ได้รับความร่มเย็นจากการศึกษาจากการนำปฏิปทาของหลวงปู่มั่นไปปฏิบัติเขาจึงยอมรับยกย่องหลวงปู่มั่นเป็นบุคคลสำคัญของโลกเพราะฉะนั้นสถานที่นี้สร้างขึ้นมาก็เพื่อจะเป็นจุดหนึ่งที่จะจูงคนเข้าไปถึงคุณธรรมอันนั้นน้อมนำเอาปฏิปทาอันนั้นแหละไปเป็นคติในการดำเนินชีวิตของตนเองต่อไปครับโครงการอันนี้อาตมาก็อยากจะแนะว่าเบื้องต้นก็พยายามให้มีธรรมชาติที่สุดเราไม่ต้องไปโอ้โหวัตถุโก้ๆหรูๆหลาๆไปอวดโลกเขาแข่งกับโลกเขาหรอกครับเพียงแค่พยายามรักษาธรรมชาติให้ดีแล้วก็มีความร่มเย็นมีความร่มรื่นที่คนเข้าไปแล้วเนี่ยแหมเขาได้รับความร้อนจากครอบครัวจากบ้านเรือนของเขาใช่ไหมล่ะเกิดอาจหงุดหงิดมาจากการความขุ่นมัวของหน้าที่การงานของครอบครัวหรือของอะไรต่ออะไรก็ตามเห็นไหมพอเขาเข้ามาสัมผัสถึงธรรมชาติความเย็นของธรรมชาติก็เริ่มคลายไอ้ความเล่าร้อนอันนั้นพอได้มาศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าที่องค์หลวงปู่มั่นนำมาประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างใช่ไหมเขาก็ได้มาศึกษาได้มาอ่านบางทีมันก็สะดุดใจเขานะสะดุดใจเขาให้เขาคลายจากความเล่าร้อนทุรนทุรายต่างๆที่เขาสัมผัสมาจากในบ้านในเมืองต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นนะแล้วก็มีมุมให้เขาไปสงบจิตสงบใจโดยเฉพาะจิตตภาวนาให้เขาปีกแวะออกไปเป็นสถานที่ให้เขาอบรมจิตอบรมใจได้ด้วยไอ้นี่จะมีคุณค่าที่สุดเลยแม้เขากลับไปในบ้านเรือนของเขาสู่ครอบครัวของเขาเขาก็เอาธรรมะไอ้นี่ไปสู่บ้านเรือนสู่ครอบครัวก็ได้เป็นปูอาการปูพื้นฐานให้แก่ชีวิตของเขาได้สืบต่อไปครับ